พี่น้องมีแอร์เย็นสบายมาถอนเงินก่อนพี่น้องกดเงินก่อนกด700พี่น้องมาเรียบร้อยพี่น้องบางดอกไม้สวยขนาดหน้าร้อนพี่น้องซื้อบิกินี่ไปใส่ลอยน้ำคนหลายคนเยอะมากเลยพี่น้องนาฬิกาสวยยิ่งก็สวยพี่น้องหน่อยก็ม้วนเนาะพี่น้องสุดสวยแดงแป๊ดเลยมีร้องสิเขาไปกินเขาอยู่นี่พี่น้องกินแบบง่ายกินนี่แหละกุสกุสกุสปอบิองจะลองซีเมืองพี่น้องไปลุยบรรยากาศกันง่ายพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับพี่น้องมีวังมากินกุสกุสมานี่จานเดียวอยู่ตัวพี่น้องมีไก่ทั้งมีเนื้อวัวไว้เดี๋ยวว่าปั่นดิไม่ใส่กรอบอาหารแขกเขาพี่น้องใจสิมึงว่าแสบป่ะกินเขาออกมาแล้วก็มาย่างเล่นพี่น้องมาเลาะเบิ่งว่าเมืองเป็นเมืองคุ้มบ้านโอตเปียของมิดหวังอยู่นี่เป็นแนวใดสมัยก่อนนี่นี่ก็บ่มีหยังเลยพี่น้องนี่กำลังสร้างแล้วนี่ประมาณปีกว่าๆนี่ไม่ๆเยี่ยมๆเลยเนาะสมัยก่อนก็ยังบ่มีหยังแถวๆนี้มื้อนึงกินกุสกุสออกมาโอ้ยอิ่มหลายก็เลยออกมาเดินเล่นพี่น้องพาพี่น้องมาชมวิวแถวนี้สมัยก่อนตอนมิดหวังมากก็ยังเป็นถุงหน้าอยู่พี่น้องอันนี้นี่วันเสาร์แถวนี้โอ้เป็นตลาดนัดใหญ่ที่สุดเลยแต่ว่าแขกเขาหลายขนาดพี่น้องสำหรับอยู่นี่ก็เป็นกลุ่มมันโอตเปียพี่น้องคนใดเขาสิปลูกแต่ดอกใหม่เต็มหมดพี่น้องทั้งข้างถนนหนทางเป็นล่างของรถไฟต้องขางรถสิปลูกดอกไม้เต็มพี่น้องสุดเหยียดเลยดอกไม้ใส่ทั้งขางถนนเต็มไปหมดปลูกต้นไม้สวยงามสะดวกสบายพี่น้อง
งการก็จะปลูกต้นสนได้หลายพี่น้องมันจังสิอมเย็นอากาศอยู่ถนนหนทางปลอดโปร่งดิก็แม่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนวลโอโตเปียพี่น้องข้างทางบ้านมิตรหวังหนาโรงพยาบาลบ้านนี้เป็นโรงพยาบาลทางเขาฉุกเฉินของผู้ใหญ่พี่น้องเบื้องนี้ฝากนั่นที่ว่ามิดวังไอเบิงมันเส้นทางของนิดหน่อยต้นใหม่ห่มเย็นพี่น้องหนาโรงพยาบาลโอตเปียมีทานหมอหลายบ้านเฮาเมืองไทยเมืองลาวเมืองเวียดมาเบิดมาเฮียนอยู่นี่พี่น้องตอบเจื่อมไปเยอรมันกวงใหญ่พี่น้องโรงพยาบาลใหญ่สะดวกสบายบ่ได้มาฮอดเมืองฝรั่งเศสหรือประเทศฝรั่งเศสบ่ต้องกลัวว่าสิไข้สิเจ็บถึงบ่มีบัตรเขาก็ซอยพี่น้องเพราะว่าเคยมีเพื่อนคนหนึ่งคนไทยเพิ่นมาเพิ่นเป็นมะเร็งในไส้เพื่อนเขาก็พาไปคนลาวเพิ่นพาเขาไปหาหมอก็ช่วยเหลืออยู่โรงพยาบาลมาประมาณ3เดือนเพราะเพิ่นเป็นขั้นสุดท้ายพี่น้องเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่นบ่มีบัตรเพิ่นก็ย้านว่าเขาไปแล้วเขาสิจับกลับบ้านเพิ่นก็เลยบ่ไปก็ปล่อยไปซั่นเจ็บท้องเจ็บมาเรื่อยๆสุดท้ายมาโลอดบ่ได้เจ็บแห้งหลายก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปตรวจเบิ่งจังฮู้ว่าเป็นมะเร็งในไส้พี่น้องมันก็ซาไปได้เด้แต่เรื่องฝรั่งเศสนี่เรื่องช่วยเหลือเขามันสุดยอดเด้อพี่น้องเด้อให้ผู้เข้าโรงพยาบาลนี่บ่แม่นว่าสิให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ามันสถานที่ที่ว่าสวยงามอยากให้ฮู้แต่ว่าได้โรงพยาบาลที่มิดหวังอยู่มาเกือบ40ปีเคยเห็นคนไข้คนเจ็บคนตายมาหลายพี่น้องเรื่องการช่วยเหลือเขานี่สุดยอดช่วยคนนี่ถือว่าลำเบอร์หนึ่งพี่น้องอยู่หนาก็มีรถไฟล่างสบายคือเบามาหลายเดือนแล้วสบายมากพี่น้องขึ้นไปหอดในเมืองมีแต่12นาทีจบนี่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าหินนี่เขามาใส่เผื่อยังบ่เข้าใจตั้งหินตรงอยู่จักเฮ็ดเผื่อยังพี่น้องบ่เข้าใจแปลกพวกเล็กน้อยเขาขึ้นมากระโดดนะมึงเจอฟันก็หลุดหักแตกปากแตกโอ้ขักฝรั่งนี่แปลกบ่ครับเขามาเห็ดหยังบ่ฮู้เด้อหินนี่ก็ได้เล็กน้อยกระโดดขึ้นกระโดดลงฟันหักล้มลงโอ้ยเป็นตาแตกกันมีพี่น้องเอ้ยจักสิสร้างเพื่อหยังบ่เข้าใจเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสวยงามติแปลกดิพากันหิวมาแต่ไสเนาะเดี๋ยวนกพิราบแวะมาเบิ่งเขื่อนสตาร์สบูกเลยเนาะพี่น้องอากาศร้อนอยู่นี่ก็บ่ร้อนมากมีลมพัดสบายเย็นอ
มิดหวังยางเขามาเรียนบนโฮมเนี่ยโอ้ยเย็นดีขนาดพี่น้องว่าอากาศกลางวัน32อยู่นี่โอ้เย็นสบายดียางไปเรื่อยๆโอ้โหมันจะไปตกใส่ต่อทางบ่เคยมาเขาไปเลยลุยใบเกสรพี่น้องเพิ่นตกลงโอ้ยเม็ดหวังบ่ถือกันเป็นภูมิแพ้พี่น้องเพิ่นน่ะเต็มเลยถือนี่คัดจมูกโอ้ยสิตายหันใจยากเป็นผู้แพ้พี่น้องเดินมา1กิโลแล้วพี่น้องโอ้ยังบ่ออกไปฮอดไสโอ้มีทางสอดมาพี่คนมาเล่นเรืออยู่ในเรียนก็มีความสุขแล้วเพราะมันเย็นดีโอ้โหมีทางมาตัดอยู่พี่น้องเดินมาเกือบ2กิโลเมตรละวันนี้ไปห้ามเล่นห้ามหอดพี่มีแต่เยอรมันพี่น้องแค่หลายเลยพอไม่น้ำมันชายแดนของกันเยอรมันกับฝรั่งเศสเยอรมันก็ใกล้กันนะพี่น้อง15กิโลเมตรอันนี้ก็ข้ามไปกับแมนเลยนี่ข้ามน้ำนี่ไปกับแมนแหละบุหรี่ย่างมาบุหรี่ว่าสิไปหอดใส่บ่เคยมาแต่หอดเห็นแล้วสำหรับคลิปเนี่ยก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมาแถวนี่แหละพี่น้องบุหรี่ว่าสิไปหอดใส่มันก็สิเดินกลับต่อว่าไม่ยังดีๆก็จะได้ทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไหมบรรยากาศดีอากาศดีสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องสวัสดีครับ